าพอได้ออกก็แบบตื่นเต้นมากๆเรารอบนี้ก็มีแบบออกกับเพื่อนๆเราทั้ง3คนเลยด้วยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะค่ะ10ปีแล้วอยากให้อวยพรนะครับเอาเราไม่เคยเซ็นนะค่ะก็10ปีแล้วนะคะก็ขอให้ทางเนี่ยผลิตคอนเทนต์แล้วก็สื่อดีๆอย่างออกมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่อีกนานๆเลยค่ะผลงานตอนนี้มีถ่ายทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็หลักๆก็ถ่ายเทนเยทิเกตอยู่ค่ะใช่แล้วก็มีเหมือนถ่ายแฟชั่นอะไรอย่างเรื่อยใช่ค่ะเทนเยกับโอครับเออของเราบทเป็นยังไงที่บอกว่าเป็นหนักหนักมากเลยบทของเราหนักขนาดไหนครับว่าหนักมากค่ะทั้งตัวกับองคือแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วด้วยตัวบทมันเข้มข้นมากๆค่ะเลยใช้พลังในการเล่นแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นแบบว่าสิ่งที่มันออกมาแล้วเราก็แบบคุ้มค่าแบบดีใจมากแล้วก็จับดูแล้วเหมือนกันพี่ว่าหนักมันเป็นอะไรดราม่าหรือว่ามันมีพวกแบบมันเป็นดราม่าเกี่ยวกับครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างแบบมีความลึกซึ้งนิดนึงแล้วก็มันจะมีเรื่องความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนอาจจะเข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องแบบความแค้นความเอาคืนหรืออะไรอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆจริงๆแก่นของมันคือแบบเรื่องความรักมันก็จะแบบเป็นฟีลแบบโรแมนติกแต่ว่าก็จะเป็นดราม่าเราต้องทำไงแล้วดูเรื่องเล่นเพื่อแบบเติมให้มันสมจริงเล่นออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบไม่ได้มีแบบเรฟเฟอเรนซ์หรือว่าดูคนอื่นเล่นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าหลักๆก็ใช้พูดคุยกับพี่ฝนร่วมกับค่ะพี่ฝนเขาเหมือนจะเป็นถนัดด้านแบบพวกหนังหรือความเรียลอะไรเงี้ยเราก็จะถามเขาตลอดว่าเล่นแบบเป็นยังไงแล้วแต่ว่าพี่ฝนเขาก็จะพูดตลอดว่าก็เล่นแบบที่เป็นธรรมชาติของไปปาดน้ำตาก็ปาดไปเลยแบบธรรมชาติปาดที่พูดก็ปาดไปเลยอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยใช่ค่ะซึ่งหนูกับโอมก็แบบเป็นสายนี้ทั้งคู่เหมือนว่าแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเรียวมากเท่าไหร่ค่ะมีเล่นหมดพลังกลับบ้านหมดพลังมากค่ะแบบว่าวันไหนที่ออกกองติดกันสองวันก็จะคือแบบโหเหนื่อยมากหมดแรงใช้แบบครั้งสุดท้ายเพื่อเล่นออกมาอะไรจริงตอนนี้ก็เรียนวันธรรมดาค่ะ5วันเลยแล้วก็ถ่ายจะเป็นถ่าย2วันตอนนี้คือทั้งเรียนทั้งทำงาน7วันรวดเลย7วันรวดเลยตอนนี้ก็ไม่มีพักเลยคิดว่ามันหนักเกินไปมั้ยคะสำหรับเราจริงๆเหมือนมันหนักมาตั้งแต่ช่วงไอโฟแล้วอะค่ะก็เลยเหมือนว่าพอแบบพอจะไปได้เรื่อยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาจริงๆคือพอทำทุกอย่างแบบติดกันแล้วมันไม่มีเวลาให้มานั่งคิดว่าแบบเหนื่อยอยู่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนว่าทำเป็นรูทีนไปแล้วทุกอาทิตย์อะค่ะก็จะเริ่มชินแล้วการชุมนุมสนุกเลยนะในการสนุกเหมือนเดิมค่ะแบบเอนจอยทุกครั้งที่ไปออกกองก็แบบว่ามีตื่นเต้นว่าแบบวันนี้จะต้องเล่นซีนี้ซีนี้จะเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสนุกกับการทำงานอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กับการไปเรียนก็มันก็ไม่ได้สนุกเหมือนเรียนแต่ว่าก็แบบว่าก็ไม่ได้ทรมานตัวเองอะไรมากในการเป็นเรียนแต่เวลาก็ชัดเจนแบ่งได้ไม่มีการใช่ใช่ใช่ก็แบ่งค่อนข้างชัดเจนเลยว่าถ้าวันเรียนแล้วก็ไม่รับที่เป็นคิวแบบเต็มลึกเต็มวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีแบบไปถ่ายหลังเลิกเรียนบ้างก็คือพี่ชายของรู้ก่อนหรือยังเห็นคลิปแล้วเห็นคลิปมีคนแบบส่งมาเยอะมากใน TikTok ว่าแบบว่าพี่ชายหัวก็เขาเคยพูดอยู่เหมือนกันค่ะแบบจริงๆเขาก็ไม่ได้พูดเลยแต่ว่าเขาก็จะแบบตึงๆบ้างนิดนึงเวลาแบบมีแบบเรื่องชายหรืออะไรแบบนี้เข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบขอดูดีๆนะอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็งงกันเมื่อก่อนเขาแบบว่าเขาจะแบบปล่อยอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็แบบเอ้าห่วงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วพอไปดูสัมภาษณ์นั้นก็แบบอ๋อห่วงจริงค่ะแม่ก็ขำเหมือนกันได้ดูแล้วแม่ก็ขำก็ไม่คุยกับเขาแบบนี้เลยแต่เขาเหมือนประมาณว่าเป็นสัญชาตญาณของความเป็นพี่ชายแหละมั้งเพราะว่าแบบก็เขาก็ไม่ชอบแบบว่าห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องน่ารักใช่ค่ะเขามีสกรีนเรื่องอะไรบางห่วงอะไรแบบเราท่านมีใครหรือคุยอะไรใครเป็นพิเศษเลยมีในตัวจริงๆก็เขาหนูว่าลึกๆเขาคงอยากให้บอกแหละแบบถ้าคุยกับใครเลยแต่จริงๆแล้วเขาก็คงอยากให้บอกแหละเพราะว่าเขาก็แบบแชร์เขาเวลาเขาก็แชร์เรื่องเขาให้เราฟังเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็คงอยากให้เราแบบแชร์ให้เขาฟังบ้างแต่ที่ผ่านมาก็
เขาก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเขาก็แบบว่าเขามีคนเหมือนเพื่อนเขาเยอะหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะแบบสกรีนให้ผ่านแบบว่าคนรอบข้างก็แบบเฮ้ยไอคนนี้มันใหม่ดีนะระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเชื่อเขาไหมคะเวลาเขาบอกว่าอะไรเงี้ยก็เชื่อค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นพี่ชายเราแล้วเขาก็อยู่ในวงการหรือว่าแบบทำงานเจอคนมาเยอะกว่าเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเหมือนเขาก็ให้หนูเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีว่าอย่างไรแล้วก็รับฟังก็คือพี่ชายที่เสร็จดีเนาะใช่พี่ชายแต่ดีโอเคขอบคุณมากเนาะขอบคุณนะคะ